สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะสอนวิธีการคัดลอกข้อความจากหน้าต่าง Dialog Box นะครับบนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับด้วยโปรแกรม Textify นะครับคุณสมบัติของโปรแกรมตัวนี้ก็คือจะช่วยให้เราสามารถคัดลอกข้อความจากหน้าต่างที่เราไม่สามารถ copy ได้นะครับให้เป็นทำให้เราสามารถ copy ข้อความได้นะครับตัวอย่างนะครับผมจะก๊อปตัวเนี้ยเนี่ยผมจะก๊อปข้อความจากหน้าต่างตรงเนี้ยแต่ละบรรทัดตัวเนี้ยนะครับทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยให้เราไปติดตั้งโปรแกรม Textify ก่อนนะลงเครื่องของเราก่อนนะครับมาที่เบราว์เซอร์นะครับพิมพ์คำว่า Textify นะครับ Textify นะครับจากนั้นให้เราเลือกตรงตัวนี้ครับ rammichael.com นะครับ Textify ตัวนี้นะครับตัวแรกไม่ใช่นะครับคนละตัวกันนะครับเอาตัวนี้นะครับ Textify rammichael.com ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมาเจอหน้าเว็บของเขานะครับเว็บ Textify นะครับให้เราทำการเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมเข้ามาในเครื่องของเรานะครับ Textify Setup.exe นะครับโปรแกรมก็จะทำการโหลดเข้ามาในเครื่องของเรานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งโปรแกรมปกตินะครับคลิก Next Install นะครับแล้วก็คลิก Finish นะครับก็เป็นการเปิดโปรแกรม Textify ขึ้นมานะครับอยู่ไหนเอ่ยในโปรแกรม Textify หน้าตาประมาณนี้ครับนี่คือโปรแกรม Textify นะครับมันจะมีวิธีการตั้งค่าอยู่นะครับในที่นี้ผมจะเอาค่าที่โปรแกรมตั้งมาให้นะครับก็คือกดปุ่ม Shift แล้วก็ Looking Mouse ตรงกลางนะครับเพื่อเป็นการ copy ข้อความนะครับนี่คือตั้งค่าแล้วนะครับผมจะ copy ข้อความตรงนี้นะครับ winamp uninstall ตรงนี้นะครับผมก็กด shift แล้วก็เมาส์ปุ่มกลางนะครับนะมันจะขึ้นข้อความมาให้เรา copy นะครับเราก็จะสามารถ copy ข้อความได้นะครับผมจะลองตัวนี้คำว่า remove winamp from your computer นะครับเราก็กดชิปไว้ค้างไว้แล้วก็กดกึ่งกลางเมาส์นะครับแล้วก็ copy ครับผมจะเปิดโน้ตแพดขึ้นมานะครับว่าเราจะ copy ข้อความได้ไหมนะผมจะ copy คำนี้นะครับ uninstall all winamp media player component including blender third party plugin นะครับก็คลิกไปครับ copyผมจะมาวางในโน้ตแพดนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ remove winamp preference plugin นะครับประมาณนี้winamp uninstall นะครับคลิกไปเว็บ copy นะครับวางใน notepad ประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นการ copy จากหน้าต่างตรงนี้ผมคลิกเก็บพิมพ์ตรงเนี้ย Windows 7 Ultimate Copyright 2009 Microsoft Corporation ตรงเนี้ยผมก็คลิกกดชิปกดปุ่มกลางนะครับ copy มาวางในโน้ตแพดเลยนะครับวางกดชิป copy วาง service pack 1กดชิป copy วางประมาณนี้นะครับ
สำหรับคนที่ไม่ขี้เกียจพิมพ์นะครับก็สามารถใช้การ copy ได้เลยนะครับผมจะ copy คำนี้นะครับ Windows is activate นะครับกด Shift กดเมาส์กลางนะครับคลิกขวา copy นะครับวางเราก็จะได้ข้อความที่เราต้องการนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการ copy ข้อความจาก dialog box นะครับบน Windows นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ